ในวันนี้ท่าฟังในวันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเราตื่นมาแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ท่ฟังนี่มันเป็นเรื่องสําคัญลุกขึ้นมีความรู้สึกเป็นในกายโอ้เรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่นี้เป็นความสําคัญท่านฟังสามารถทำให้เกิดความดี มีความสำคัญมีความดีมีความงามในชีวิตของเราได้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมะในวันดีๆที่เรามีสติสัมปชัญญะแล้วทุกฝังวันนี้เรามานั่งสมาธิกันดูนั่งสมาธิเพื่อที่จะใช้บุญกุศลที่เรามีสร้างบุญกุศลเพิ่มขึ้น ให้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าตานฟังวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันเพนเดือนอาสาระเป็นวันที่มีความสำคัญในการที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้แสดงเทศบอกสอนธรรมะไว้เป็นครั้งแรกเป็นเหมือนกับการกรุยทางเปิดทางที่มันไม่ได้ใช้มานานมากแล้ว ที่มันแบบว่ารกชัดขึ้นด้วยป่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเป็นทางเก่าที่เขาใช้มีเดินกันมาเวลาผ่านไปบ้านเมืองรกร้างป่าไม้ขึ้นปกคลุมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมาถูกรุยเปิดไว้อีกเป็นวาระแรกที่ปาอิสิปตนะมรุกะทายวัน ถ้าเราคิดว่าวันนี้เออฉันจะไปทําบุญใส่บาตรนั่นนี่เนี่ยให้เราทำบุญด้วยการทําสมาธิปฏิบัติธรรมด้วยโดยในเบื้องต้นเริ่มแรกท่านังให้เราตั้งสติเอาไว้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในก้อนนี้ที่ท่านนั้นเป็นพระควาพระควาคือผู้จำแนกแจกธรรม วันนี้เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติในคุณข้อที่ว่าท่านนั้นเป็นพระขวาคือแจกแจงออกจำแนกออกเปิดออกคลี่ออกปัญญัติขึ้นแต่งตั้งไว้แจกแจงให้รู้ให้เห็นให้เกิดความเข้าใจเหมือนเปิดไฟไว้เนี่ยแหละท่ามฟัง เปิดไฟให้มันสว่างจ้าขึ้นให้มันเห็นได้ชัดเจนขึ้นให้มันแจ่มใสขึ้นจิตใจของเราให้มีความแจ่มใสให้มีความชัดเจนด้วยการตั้งสติขึ้นเอาไว้สติมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพระวาตั้งไว้นะการตั้งไว้นี้นั้น คือสตินั่นเองสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้เรามาระลึกนึกถึงใรกร่ควนพิจารณาตามกันไปว่าพรกวาพระกวาของท่านเนี่ยมีมาตรงไหนไล่มาตั้งแต่หลังจากการตรัสรู้แล้วทุมฟ้า ตรสรูเนี่ยเป็นอรหันตะสมาสมาสมุโทโธใช่ไหมละ่ะมีคุณอะไรต่างๆเลยจนมาในข้อสุดท้ายเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยคือไปแจกแจงธรรมแจกแจงธรรมประกาศเปิดเอาไว้ไล่มาตั้งแต่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆตรัสุรูแล้วใหม่ๆทุกฟังสบายใจสุดๆคือเหมือนกับว่าคุณออกรบ รบแบบโอ้โหห้ำหั่นกันเต็มที่เกือบสูญเสียเกือบพลาดต่างๆแต่ก็รอดมาได้จนกระทั่งว่ารบชนะแล้วโอ้ยคนรบชนะเนี่ยทูกฟังมันสบายใจไม่ได้จะมีความกังวลใจด้วยเหตุว่าใครจะมาทำร้ายใครจะมายึดครองเพราะว่าศัตรูนั้นถูกกำจัดไปหมดแล้วจะเดินไปตรงไหนก็สบายใจ จะไ่ยืนหยุดอยู่ตรงเนินแห่งหนึ่งก็สบายใจจะไปยืนอยู่ตรงมุมนั่นเดินมาที่นี่สบายใจหมดจนกระทั่งเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปนั่งพักอยู่ที่ต้นไทรอันเป็นที่พักรอนของเด็กเลี้ยงแพะมาคิดดูว่าโอ้นี่เรารอดพ้นจากการทำทุกขกิริยามาได้ตลัสรู้อนุตตรสัมมาสมัมพุทธญาณ ไม่ต้องลำบากด้วยการทำทุกขกรกิริยาซึ่งเป็นความลำบากชนิดที่หาประโยชน์ไม่ได้ทรมาตนตนเองให้ลำบากเฉยๆเป็นความเชื่องมงายเป็นความเบาปัญญาแม้กระนั้นตำฝังมานยังตามกวนประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วบางทีมานก็กวนตำฝังกวนมา โตเถียงโตแยง้งมาเบียดเบียนต่างๆถึงขนาดว่าแปลงเป็นช้างที่มีสีสะใหญ่ดำมึนเลยงานนี่ก็เป็นสีเงินยวงย้อยออกมาน่คมขี่ํำรูปร่างหน้ากลัวหน้าเกลียดอะไรต่างๆพฤิจาให้พระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยกลัว ท่าไม่กลัวท่านบอกไม่กลัวท่ม,วมีความสบายใจท่มีความเบาใจอยเลยกัเรื่องเศร้าอม,มองอะไรต่างๆที่จะทําให้ท่านกโกรธให้ท่านกลัวให้ท่านโลภอยากขึ้นมามันไม่มีมีแต่ความเมตตามีแต่ความรักมีแต่ความกรุณามันก็ทําอะไร ทำไม่ได้ท่าังที่ว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่กวนนะไม่ใช่ว่ามันไม่มาหาเรื่องนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกดานะไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานั่นนี่โน่นนะเรื่องของโลกท่านฟังมันก็ยังเป็นไปตามกระบวนการตามเหตุตามปัจจัยของมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเป็นธรรมดา คนอื่นเขาไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาพูดออกมาก็เป็นคำดาคำ่าําว่าน,นิมก็ธรรมดาคนที่เขามีความเลื่อมใสมีใจเด็ดเดียวยินดีพอใจเขาก็พูดคำที่จะยกย่องสรรเสริญอันนี้ก็เป็นธรรมดาเจอคนพานคนโง,ง่คนเขาเขาแกล้งทำไม่ดีเราก็ได้รับผัสสานั้นก็เป็นธรรมดาในความเป็นธรรมดาของโลกที่บางทีก็ มืดบอดโง่เขลาไหลไปตามกระแสของกิเลสตัหาวิชาพวกนี้จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรหอเหล่าสัตว์เหล่านี้ที่ยังมืดบอดนั้นได้เห็นช่องทางว่ะทางออกตรงนี้มีไม่ใช่ว่าตามกระแสไปได้อย่างเดียวเท่านั้นมีทางเลือกทางอื่นที่ทำจิตใจของเราให้ไปได้ เรื่องมือที่จะกระทําให้ถึงความแตกต่างแยกแจกออกมานั้นระลึกถึงเรื่องของสติท่านูฟังสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ให้เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ ระลึกถึงในความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมระลึกถึงความที่ท่านนั่นแหละระลึกถึงเรื่องของการระลึกถึงก่อนเลยตอนแรกเลยก่อนที่จะระลึกถึงเรื่องอะไรอื่นระลึกถึงเรื่องการระลึกได้คือสติก่อนเลยนี่ระลึกถึงตรงนี้โอ้ท่านระลึกถึงการระลึกได้สอย่างคือสติปัฏฐาทั้งสี ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะจำแนกแจกทำนึกถึงเครื่องมือก่อนเครื่องมือที่จะจำแนกแจกออกให้สัตว์นั้นไม่ต้องไปตามกระแสของโลกโลกมันเป็นกระแสที่มันเป็นไปของมันอยู่แล้วทำไมเราจะไปตามกระแสเพราะตัณหาท่านฟังตัณหาตัณหามันกเกาะเหี่ยวเอาไว้ให้เราไปยึดถือ เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจิตมันก็ไปคล้องแวะท่านั้นเองพอเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหรือไม่สําคัญอย่างไรๆตามตัณหาหรือตามวิาวะตตาหานี่จิตมันก็หลายตามไปก็เป็นปัญหาขึ้นมาละจะไม่ให้มันตามกระแสของโลกไปต้องตั้งสติขึ้นสติคือความระลึกได้เราระลึกถึงคุณในข้อพระควา ท่านมีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมมากตุมฟังเคยเล่าไว้กับท่านพระสารีบุตรบอกว่า,วาถ้ามีสาวกสี่รูปมาถามเรื่องของสติปัฏฐานสี่นี่แหละการระลึกได้นี่แหละมาถามว่าเอ๊ากายในกายเนี่ยเขาเห็นกันยังไงตัวเห็นในกายกายเยกายายนุปสีวิหารติเนี่ย หรือว่าการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการพิจารณาเห็นจิตในจิตการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมสี่รูปมาถามในหัวข้อสี่อย่างคนแรกถามก่อนเรื่องของกายท่านสามารถมีความที่จะจำแนกแจกอออกอธิบายว่ากายนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ายในอย่างนี้ภายนอกอย่างนี้คนแรกนี่ไปทำความเข้าใจก่อนอยวเท่าที่จำได้จดจำไว้ดีในส่วนของกายคนที่สองถามเรื่องเวทนาเอา้าเวทนาเป็นอย่างนี้มีสามอย่างอย่างนี้ภายในอย่างนี้ายนอกอย่างนี้แจกแจงบรรยายไปคนที่สองก็โอ้โอเคครับโอเคครับไปจำดูทำความเข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็น คนที่สามมาถามอีเห็นจิตในจิตเป็นยังไงโอ้จิตมีราคะจิตไม่มีราคะเป็นต้นไปเนี่ยภายในภายนอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แจกแจงออกแจกแจงออกโอ้คนที่สามนี่ก็เก็ตจุดนั้นเข้าใจจุดนี้พยายามจําได้เอาไปจากการจาทาความเข้าใจคนที่สี่มาถามอีเรื่องของธรรมเห็นธรรมในธรรมเป็นยังไง โอ้เห็นทานี่แจกแจงออกเป็นอย่างนี้ทำส่วนนี้ทำหมวดนั้นหัวข้อเท่านี้จำนวนข้อเท่านั้นภายในมีภายนอกมีอย่างนี้อย่างนี้นแจกแจงออกเอาจำทําความเข้าใจไปเอาต่อไปเรื่องกายมาอีกถามอีกว่าโลกการใช้งานเป็นยังไงได้บ้างก็แจกแจงออกใช้จุดนี้ได้ใช้จุดนั้นได้สถานก,การณ์นี้เป็นอย่างนี้สถานก,การณ์นั้นเป็นอย่างนั้น ยกตัวอย่างการใช้งานเอาบอกคนที่ถามเรื่องเวทนาอีกว่านี่ถ้าเป็นความรู้สึกเวทนานะตัวอย่างการใช้งานเป็นแบบนี้แบบนี้ใช้ในกรณีนี้ใช้ในกรณีนั้นแยกออกบอกออกจิตด้วยจิตที่สงบเป็นอย่างนี้จิตฟุ้งขึ้นเป็นอย่างนี้ลักษณะภัษาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวอย่างใช้งานอย่างนี้อย่างนี้แยกแจงออกบอกให้ ธรรมะด้วยเอา้าธรรมะนอกจากหวดนี้แล้วก็ยังมีหวดนั้นอที่ว่าเจ็ดแยกเป็น14ได้ที่ว่าสามแยกเป็น8ได้ที่ว่าห้าก็แยกเป็นสิบได้โอ้อย่างนี้มีอย่างนั้นก็มีแรกออกบอกเอ้าคนที่ถามเรื่องกายมาอีกอุปมาแล้อออกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรียบเทียบได้กับกายอย่างนี้โครงอย่างนี้เนื้ออย่างนี้เลือดอย่างนี้ อธิบายอุปมาปมายไปคนที่เป็นถามเรื่องเวทนาก็ยกอุปมาปม่ยอีกว่านี่มันเป็นเหมือนน้ำพัดมาอย่างนี้ซัดไปอย่างนี้จับกิ่งนี้ไม่ได้อย่างนี้ซัดไปอุปมาปมายยกขึ้นให้ถามเรื่องจิตอีกยกอุปมาปมายจิตนี่มันประพัดสอนอย่างนี้มันไหลไปได้เหมือนเจกันอย่างนี้ตั้งไว้ได้อย่างนี้ มีฐานอย่างนี้อย่างนี้หุบมาอุปมา,ปมายกขึ้นธรรมะด้วยธรรมะแจกแจงออกได้เท่านี้อุปมาเหมือนงูพิษอย่างนี้อุปมาเหมือนพ่วงแพรอุปมาเหมือนห่วงน้ําแยกออกบอก่อออกให้เกิดความเข้าใจตรงกันเท่าวนไปอย่างเงี้ยถามวนไปถามวนไปให้ร้อยปีไม่ต้องนอนไม่ต้องกิน ไม่ต้องเข้าห้องน้ำถามใส่กันตอบกันให้กันรู้กันแจกแจงออกเนนืร้อยปีต่านฟังคำอธิบายในเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4ีนี่ท่านก็ยังอธิบายได้อยู่ไม่หมดแจกแจงได้เป็นอนเนกปริยายผู้ความสามารถมากนะทนังนี่คือความสามารถในข้อที่จะจำแนกแจกทำออกได้ แจกแจงออกได้มากมายอริยสัจสีนี่ได้ไม่จบยกเป็นหัวข้อตั้งขึ้นไว้บัญญัติเปิดเผยแจกแจงชี้เยี่ยวไว้เนี่ยนี่เป็นหัวข้อในรายละเอียดที่มันไม่จบไม่สิ้นเอาแจกแจงบอกอธิบายไว้อย่างนี้อย่างนี้สทานสิอย่างนี้ยบอมมาๆๆไหมนี่อันนี้ที่เขาจดบันทึกมาถ้าจะอธิบายกันไปอีกเอาชาติก่อนเป็นยังไงทำมาจุดไหน สามารถอธิบายกันได้มีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมเราตั้งสติระลึกถึงคุณในข้อพักวาของพระพุทธเจ้านี่เราอย่าลืมนะว่าธรรมะทั้งหลายก็มีความเป็นอนัตตาเหมือนกันต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีอยู่ ก็มันไม่ได้มีอยู่เนี่ยเราเปรียบเทียบขึ้นในจิตของเรานะหรือว่าในจิตของพระพุทธเจ้าเองก็ตามทีก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เคยทาผิดพลาดในชีวิตมาก่อนในชาติก่อนๆอาจจะนานมาแล้วอาจจะทําไม่ดีจุดนั้นจุดนี้แต่มาก็เสื่อมไปจากในใจอา้าวสร้างไม่ทาไมทําเหตุปัจจัยให้ถูกต้องแต่มากก็เกิดมีขึ้นมาได้ อันนี้คือมันเกิดได้มันดับได้เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่เหตุแห่งการเกิดขึ้นมีอยู่เช่นคบเพื่อนดีมีการระลึกถึงสิ่งดีๆธรรมะก็เกิดขึ้นในใจของเรามีสติเป็นต้นแต่เหตุแห่งความเสื่อมมีอยู่เช่นคบเพื่อนชั่วเลอสติไปหรือมีกิเลสอวิชาฟุ้งขึ้นธรรมะนำกระจางคลายไป หายไปทีนี้ว่าในกรณีของคนที่เขาบรรลุทําแล้วอย่างเงี้ยสำเร็จแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมเนี่ยเขากําจัดได้หมดพอเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมกําจัดได้หมดธรรมานี่ที่ว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงไม่เสื่อมไปฟังให้ดีนะตาวนี้เหมือนจะเอ๊ะแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่แต่เราดูที่เหตุ ที่ปัจปจัยน่าำฟังนะแต่เหตุปัจจัยการเกิดขึ้นมีอยู่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่เหตุปัจจัยที่ใช้มันอยู่นั้นมันหายไปเสื่อมไปความมีอยู่เป็นอยู่นั้นก็เสื่อมไปหายไปมีอยู่ไม่ได้เหตุปัจจัยของความเสื่อมถ้ามันมีอยู่ความเสื่อมก็ต้องปรากฏให้เห็นเหตุปัจจัยของความเศร้าหมองมีอยู่ความเศร้าหมองก็ต้องปรากฏให้เห็นในทางตรงข้าวก็เหมือนกัน เหตุป e ัจจัยความเจริญมีอยู่ความเจริญก็ปรากฏให้เห็นเหตุปัจจัยความผ่องแผ้วผ่องใสมีอยู่ความผ่องใสความผ่องแผ้วก็ปรากฏให้เห็นเอาใหม่ในทางตรงข้ามอีกด้านหนึ่งก็จริงเหมือนกันถ้าเหตุปัจจัยแห่งความเศร้าหมองความเสื่อมไปหายไปความเสื่อมไปความเศร้าหมองก็ไม่มีอยู่่เหตุปัจจัยแห่งความเจริญความผ่องใสหายไป ความผ่องใสความเจริญก็ไม่มีอยู่ไงหรือถ้าเหตุปัจจัยแห่งความเศร้าหมองความเสื่อมเสียความไม่ดีมันหายไปความเศร้าหมองความเสืออ่อมเสีเสยความไม่ดีก็ปรากฏขึ้นไม่ได้นี่นะมันไล่มาเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตานะคิดครกรงกลร้เรืดีด พระพุทธเจ้านั้นพอเหตุปัจจัยความเสื่อมเหตุปัจจัยความเศร้าหมองของท่านหายไปนึ่นคืออะไรคืออวิชชาไงทุกฝั่งถ้ากำจัดอวิชชาออกไปได้ความเสื่อมความเศร้าหมองก็จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้มันจะมีความแจ้งขึ้นมานะความแจ้งของความดับไม่เหลือของเจ้าตานานี้ มันจึงแจ้งขึ้นมาทต่ไมไม่กลับกลมบมบีแต่สำหรับคนที่ถ้ายังมีเหตุปัจจัยความเสื่อมมันยังฝังอยู่เป็นอวิชานี่จะยุคบางทีเรานั่งสมาธิทำจิตให้สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติในหัวข้อของความที่ท่านเป็นภักวาเนี่ดีมันก็มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมามีความแบบระงับ เป็นชั่วคราวเฉยพอคิดน hmm. um ึกได้ยินเสียงนั้นได้กลิ่นนี่โอ้กลิ่นอาหารกลิ่นขยะเสียงคนนั้นจะไปที่นี่เสียงคนนี้เขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยวันนี้มันฟุ้งขึ้นไหมสงบท่านเคยเปรียบเทียบเอาไ้ดูฟังที่นั่นละที่ที่มีการประกาศธรรมะขึ้นครั้งแรกมีการแจกแจงธรรมะออกครั้งแรกคือที่ปาอิสิปัตนะ มรดกไตยวันก็มุนีท่านพระมาหากติตาเนี่พูดปรารบภิกษุที่ชื่อชิต,ตะหัติสารีบุตรที่ท่านได้พูดแทรกสอดขึ้นในระหว่างการประชุมสนทนาเรื่องเกี่ยวกับอิธรรมสถานที่อย่างนั้นที่ป่าอิสิปัตนะมริกไตยวันนี่ไม่ได้มีเหตุการณ์แค่ว่ามีการแสดงธรรมจักไว้เท่านั้น อันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญเลยในการ1หนึ่งหลังจากที่แสดงธรรมจักแล้วพระพุทธเจ้าก็หลายวาระกลับไปที่นั่นอีกหมู่ภิกษุก็อาศัยที่นั่นแหละในการปฏิบัติบ้บางในการสนทนาธรรมกันบ้างมีวาระหนึ่งที่ท่านปราจิตตาหติสาริบุตรนี่ได้พูดสอดขึ้นในระหว่างการสนทนาเรื่องอภิธรรม ท่านพระมาหาโกติตะก็จึงได้กล่าวถึงว่าการที่ถ้าเราไม่ทราบวารจิตของผู้อื่นเนี่ยนะเราก็จะไม่รู้ได้ว่าจิตใจนั้นในภายในเนี่ยเป็นอย่างไรบางคนไม่รู้แม้กระทั่งแค่ว่าวารจิตของตนด้วยซ้ำคือคิดว่าตัวเองรู้ว่าบารุทิชนเป็นอย่างงี้ี่แต่จริงแล้วไม่รู้เพราะว่าโมหะมันบังอยู่ เอแล้วทำไมจะรู้หรือไม่รู้มันบังี่มันบังอย่างไงไท่านอธิบายไว้ทุงฝั่งเปรียบเท,ทียบไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าจิตตาอธิสาริบุตรมาในอังกุตรานิกายาท่านอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าท่านผู้มีอยยุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นดุจสงบเสงี่ยมเป็นดุจอ่อนน้ำเป็นดุจสงบเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติปรมจทรย์ผู้เป็นฐานะกลัวอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อไรเขาหลีกออกจากพระศาสดาหรืออาจารย์นั้นแล้วเขากลับคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระชา หรือมหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัีหรือสาวกของเดรัีอยู่เมื่อเขากลุกกลีอยู่ด้วยมูล,ลยจิตไม่สำรวมอินทรียชอบพูดคุยราคะก็เสียแทงจิตของเธอเธอนั้นมีจิตถูกราคะรบก,กวนแล้วก็ยอมลาสิกขาซึกมาเป็นเครื่องพรมบูมญาทั้งหลาย เรียบเหมือนโคที่เคยกินต้นข้าวกล้าเขาผลูกเอาไว้ด้วยเชือกหรือขังไว้ในคอกผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนี้จะไม่ลงกินข้าวกล้าอีกณนบัดนี้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือพิจุรนั้นจึงตอบว่าท่านพระกติตะ ข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเลยแต่สิ่งที่จะมีได้เป็นได้คือโคที่กินข้าวกล้าตัวนั้นจะพึงดึงเชือกขาดหรือแหกข้อออกแล้วลงไปกินข้าวกล้าอีกทีเดียวธรรนบุญเยอทั้งหลายฉันไหนก็ฉันนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นดุจสงบสงเสงี่ยมเป็นดุดอ,อนน้อม เป็นดุจสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยอยู่กับพระาศาสดาหรือครูอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าเมื่อใดเขาหลีกไปจากพระาศาสดาหรือครูอาจารย์นั้นแล้วเขากลับไปคลุกคลีด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามานของพระราชาพวกเดรรตี หรือสาวกของเดรจทีอยู่ก็ปล,ปล่อยจิตปล่อยใจไม่สำรวมินทรีชอบพูดคุยราคาก็าย่อมเสียแทงสิตของเธอผู่มีจิตราคาเสียแทงแล้วย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นเรือหดหรือบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปตมฌชาน มีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้เขากล่าวว่าฉันได้ปฐมฌานแต่กลับไปคลุกคลีด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเมื่อเขากลุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สมรมิมิรีย์ชอบพูดคุยราคาก็เสียดแทงจีตดีก เขาเมื่อมีจิตถูกราคะรบกวนย่อมลาสิขาสึกมาเป็นเลือดเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงที่ทางใหญ่สี่แพร่งพึงยังฝุ่นให้หายไปปรากฏเป็นทางลื่นผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ได้หรือว่าบัดนี้ฝุ่นจะไม่ปรากฏที่ทางใหญ่สี่แพร่งนั้นอีก ผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้ะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยแต่ข้อที่จะเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคและสัตว์เลี้ยงต่างๆจะพึงเหยียบย่ำที่ทางใหญ่สี่แพร่งแห่งนั้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นฝุ่นก็พึงปรากฏอีกทีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นแหละ เป็นผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกรมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแต่ถ้าไปคลุกคลีกับด้วยหมูปล่อยจิตไม่สมรมินสีราคาย่อมเสียแทงจิตหรือเปรียบเหมือนบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุทุติยฌานคือมีความผ่องใสแห่งใจ ในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในตะมันได้เขากล่าวว่าเราเป็นผู้ได้ตุติยชานแต่กลับไปคลุกคลีด้วยหมูภิกษุภิกษุณีเป็นต้นเมื่อไปคลุกคลีด้วยหมูปล่อยจิตปล่อยใจไม่สมรมินสีราคะ ย่อมเสียแทงที่ของเขาผู้มีจิตราคาเสียแตงแล้วสามารถที่จะลาสิกขาซึกมาเป็นเครือดได้เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงที่สะใหญ่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมพึงยังทั้งหอยกาบหอยโคงทั้งก้นกรวดและกระเบื้องให้หายไป ผู้ใดจะบึงกล่าวได้อย่างนี้หรือว่าบัดนี้หอยกาบหอยโขงก้อนกรวดและกระเบื้องจะไม่ปรากฏในสตร์นั้นอีกผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือคนนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะข้อที่เป็นฐานะที่จะมีได้คือเมื่อมนุษย์หรือโครหรือสัตว์เลี้ยง ดื่มน้ำที่สะแห่งนั้นแล้วหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งหอยกาบหอยโขงทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องก็จะพึงปรากฏได้อีกทีเดียวเทมบุมีเอวทั้งหลายจนในก็ฉันนั้นแหละที่บุคคลบางคนแม้บรรลุทุติยชานแต่กลับไปคลุกคลีด้วยหมูปล่อยจิต ไม่สำรวอินรียราคาก็เสียแทงจิตได้ข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามเพราะความที่ปีติจางคลายไปแต่เขากลับไปกรุกกลีด้วยหมู่คณะเมื่อกลุกกลีด้วยหมู่คณะ ก็ปล่อยจิตไม่จมรวมินทรียราคะก็เสียแทงจิตทต่ไมลาสิกาซึกมาเป็นเคระดอดได้ปริบเหมือนอาหารค้างคืนย่อมไม่พึงชอบใจแกบุตรผู้บริโภคอาหารอันประณีตแต่ผู้ใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าแบบนี้อาหารทั้งหมด จะไม่เป็นที่ชอบใจแก่บุรุษชื่อนอนอีกผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้น,นั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะอาหารนี้ไม่เป็นที่ชอบใจแก่บุรุษผู้บริโภคอาหารประณีตตลอดเวลาพี่โอชารสแห่งอาหารนั้นจะดำรงอยู่ในร่างกายของเขาแต่ว่าเมื่อไรโอชารสแห่งอาหารนั้นหมดไป เมื่อนั้นอาหารนั้นก็จะเป็นที่ชอบใจของเขาอีกเต็มบุญีอยู่ทั้งหลายจะในขั้นนั้นแหละที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถึงแม้จะได้ชั้นที่สามแต่ถ้ายังมีการคลุกคลีด้วยหมูกนะปล่อยจิตไม่สมรมินรีราคาย่อมเสียแทงจิตได้ข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุฌานที่สี่เพราะความที่ละสุขและละทุกข์ียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เขากล่าวว่าเราได้ฌานที่สี่แต่เขากลับยังไปคลุกคลีด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พระราชาหมามากของพระราชาเดรธีและสาวกของเดรธีเมื่อเป็นดังนั้นปลอยจิตไม่สำรุมมินทร์ราคาย่อมเสียแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคาเสียแทงแล้วก็สามารถลาสิกขาซึกมาเป็นเครื่องอดได้เปรียบเหมือนห่วงน้ำในที่ไม่ถูกลม ปราศจากคลื่นผู้ใดพึงกล่าวได้อย่างนี้หรือว่าบัดน,นี้คลื่นจะไม่มีในที่นี้ต่อไปผู้นั้นที่กล่าวอย่างนี้ที่ว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือก็นั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะสิ่งที่จะเป็นไปได้คือลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทางทิศตะวันออกก็พึงให้เกิด คลื่นขึ้นที่ห่วงน้ำแห่งนั้นหรือเมื่อลมฝนอันแรงกล้าพัดมาจากทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห่วงน้ำแห่งนั้นฉันใดก็ฉันนั้นแหละเป็นบุีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุฌานที่สี่แต่เขากลับไปคลุกคลีด้วยหมู่นะเป็นต้น ปล่อยจิตไม่สมรุมินทร์สีราคาก็เสียแทงจิตได้สามารถลาสิกาซึ่งมาเป็นกะุะเลือดติมบุมีอายุข้ออื่นยัมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตตั้งปวงอยู่เขากล่าวว่าเราได้เจโตสมาธิ ชนิดที่ไม่มีนิมิตแต่เขากลับยังคลุกคลีด้วยหมูคณนะปลายจิตไม่สำรวมินทรียชอบพูดคุยอยู่ราคาย่อมรบกวนจิตของเขาบุคคลผู้จิตถูกราคารบกวนแล้วสามารถลาสิกาซึกมาเป็นเกรื่อนได้เปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตย์กองพระราชา มีเหล่าเสนาทั้งสี่เดินทางไกลไปพักแรมคืนอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งในป่าทึบแห่งนั้นเสียงเจกาขสันเรไรเพิ่งหายไปเพราะเสียงช้างบ้างเสียงมาบ้างเสียงรถบ้างเสียงผนเดินทาาบ้างเสียงกึกก้องแห่งกลองบันดอสังและมหมอระตกผู้ใด จะพึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้บัดนี้ที่ป่าทึบแห่งโน้นจะไม่มีเสียงเจ้ากระจันเรไรปรากฏขึ้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นด้วยขระนั้นหาไม่เลยเพราะฐานะที่จะมีได้คือเมื่อใดพระราชาหรือมหาอามาตย์ของพระราชาพ้นไปจากป่าทึบแห่งนั้นเมื่อนั้นเสียงเจ้ากระจันเรไร ก็จะปรากฏขึ้นอีกได้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละเป็นผู้มีอายุทตั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เจโตสมาธิันไม่มีนิมิตแต่ถ้าเขายังกลุกคลีด้วยหมูคณะปล่อยจิตไม่ชมรมินรีชอบพูดคุยอยู่ราคาย่อมรบกวนจิตของเขาผู้มีจิตถูกราคารบกวนแล้วย่อมลาสิกา ซึ่งมาเป็นเรื่อดัี่คุณด้วยความสั้นๆดำหวังไม่ยาวเกินไปที่ทานปรากฏติตะได้ปรารบท่านพระจิตหัติสาริบุตรว่าถ้าเหตุแห่งความเสื่อมยังมีอยู่นี่แล้วคุณไปสร้างคุณไปทำความเสื่อมก็ปรากฏจริงๆอิลีท่านพระจตะิติสาริบุตรนี่ สมัยต่อมาด้วยราคาเสศษแทงจิตคิดถึงเย่าเรือนคิดถึงการทําการเกษตรอาชีพของตนต่างๆก็ลาสิกาอีกซึ่งไปเป็นขคนหาดอีกเรื่องราวตรงนี้เราได้เคยฟังมาแล้วทุกทฟังเรื่องพระจิตตหติสาริบุตรบวชศึกอยู่เจ็ดรอบน่นะเรื่องนี้ก็ดราม่ามากมีทั้งรายละเอียดในธรรมบทด้วย ที่ั้งเรื่องราวที่มาในพระสูตรด้วยเรื่องราวตรงนี้นะ่เป็นเครื่องเตือนสติของเรานะว่าเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเศร้าหมองยังมีอยู่หรือไม่ในจิตใจของเราร่องรอยของมันีคือราคะโทสะหรือโมหะมีการฟุ้งขึ้นไหมร่องรอยที่เป็นราคะโทสะโมหะเราตามมันไปมันจะไป อยู่ที่อวิชชาคือความไม่รู้แต่ยังมีอวิชชาหลงเหลืออยู่อะไรสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันฟุ้งขึ้นได้มันกําเริบขึ้นได้อุปมาประมัยที่ยกมาแจกแจงนี้ตรกฝังแจกแจงโดยท่านพระมหากรติตะแจกออกไว้เป็นหกอย่างด้วยกันสี่อย่างตรงกลางเป็นเรื่องของฌานทั้งสี เปิดหัวขึ้นมาเป็นเรื่องการเตียงอยู่อาศัยกับครูบาอาจารย์และในข้อสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตคือสูงยิ่งขึ้นไปกว่าเรื่องของชานทั้งสี่ละไปกองรวมกันในข้อสุดท้ายนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ไม่ใช่ว่าจะเสื่อมไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุแห่งความเสื่อมมันยังมีอยู่มันก็จะเป็นเหมือนกับโคที่เขา ได้เคยกินข้าวกล้าแล้วเนี่ยมันติดใจในรสชาติแล้วถูกขังอยู่ถูกผูกอยู่บอกว่าจะไม่กินอีกมันไม่ใช่ถ้าเป็นเห็นอีกมันมีโอกาสอีกี๋ยวมันต้องได้กินอีกแต่เจ้า,จาของไม่สอนมันไม่ตีมันเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันก็กินอีกหรือแจกแจงไว้เหมือนกับฝนตกลงมาเนี่ยแหละทำพื้นที่นี่ให้มันไม่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นเนี่ย แม้แต่ถ้าจะบอกว่าต่อไปนี่จากนี้ไปฝุ่นจะไม่มีเอาก็เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่แค่เปียกเฉยๆคุณยังไม่ได้ทำเป็นคนกรีดคุณยังไม่ได้ตบดินให้แน่นเนี่ยถ้ามันแห้งลงไปเดี๋ยวฝุ่นมันก็ฟุ้งขึ้นอีกอย่าในเหตุปัจจัยนะของความที่ฟุ้งขึ้นมันยังมีอยู่เอาถ้าเราปรับเปลี่ยนดูสิจนออกค้อนตีที่จมูกของโคตัวนั้นดูสิ เออมันจะไม่กินอีกอันนี้จะเป็นไปได้เห็นถ่าบอกว่าเราเอาดินมาถมใหม่สิดินที่มันแน่นๆไม่เป็นฝุ่นหรือว่าทําเป็นคอนกรีตทําเป็นยางมะตอยเลยราดลงไปเลยเออนี่มันจะไม่ฟุงขึ้นได้อีกหรือในบอ่อในสระฝนตกใส่แล้วน้ําท่วมในบอ่อในสระนั้นเนี่ยหอยกาบหอยโของอะไรมันไม่ปรากฏใช่ไหมล่ะแต่ถ้าน้ําแห้งมันก็ปรากฏอีกใช่ไหม แต่ถ้าเราแก้ไขทำฝัง,งโดยการทำขอบกันให้ดีขุดลอกให้ดีเอาสิ่งก้อนกรวดหินอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดท่เป็นสระดีๆงามๆขึ้นมานี่มันก็หายไปนะไม่ปรากฏอยู่อีกเพราะว่าชำระก,กำจัดออกให้สิ้นแล้วหรือคนที่กินข้าวอิ่มมาเลยอ้กินอิ่มแล้วเอาอาหารที่เคยชอบมาอู้ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าอะไร พริมแล้วแม้แต่ว่าถ้าตอนหิวละ่ะก็เอาอาหารอะไรไม,มนก็ยังต้องกินได้อยู่อีกใช่ไหมละ่ะกินได้อยู่ชอบอยู่อร่อยอยู่อันนี้คือยังกลับกําเริบได้จะบอกว่าไม่กินอีกไม่ชอบอีกนะี่ไม่ใช่แต่ถ้าทําลายความพอใจกําจัดราคาคือความกําหนัดยินดีในอาหารประเภทนั้นที่จิตใจเลยอันนี้สามารถแก้ได้นะ ต่านเคยเปรียบเทียบไว้กับชายคนหนึ่งรักพอใจผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเขาไปพูดหยอกเล่นรลนแซิกซี่กับชายอื่นเนี่ยโอ้โหเสียใจมากเจ็บใจมากต่อมาภายหลังเอาความกำนัดยินดีในหญิงนั้นออกเห็นเขาไปพูดเล่นกับใครเนี่ยก็สบายใจละไม่ได้จะมามีความไม่พอใจตามไปเนเดียวกันนะจะรอเอาราค่าตรงเนี้ย ออกจากจิตได้นี่เหตุปัจจัยความเชื่อมันก็หายไประดับหนึ่งยิ่งเอาอาวิชชาออกได้นี่มันไม่กำเริบขึ้นเลยหรือถ้าจะบอกว่าในห้วงน้ําที่มันไม่มีลมพัดมาเลยเนี่ยโอ้โหผืนผิวน้นํานี่นิ่งสนิทเป็นกระจกได้เลยเนี่ยแม้แล้วเธอจะบอกว่าโอ้มันจะไม่มีคลื่นอีกโอ้ยมันไม่ใช่แล้วจะมีลมพัดมามันก็ต้องมีคลื่นอีกดตูฟัง เหตุปัจจัยคือลมนั้นมันยังมีอยู่แต่ถ้าเราเอาเหตุปัจจัยของมันออกไปเท่าเอาน้ำออกไปให้หมดไม่มีทางแล้วที่จะมีคลื่นได้แล้วถ้าไม่มีน้ำอยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยเช่นเดียวกันกับป่าแห่งหนึ่งมีเสียงจักจันเรไรเจ้าอยู่เป็นประจำแต่พอมีเสียงอื่นที่ดังกว่าเช่นเสียงช้างเสียงมา้าเสียงกองพลรถเนี่ยมันก็กลบเสียงอื่นไปหมด แต่ถ้าว่าเราถางป่าออกเลยเป็นพื้นที่โล่งๆนี่เสียงจ้กระตันเรไรก็ไม่ปรากฏนะตูฟังหายไปจากป่านั้อนอาจจะไปอยู่ในดินก็เป็นประเภทอื่นไปเหตุปัจจัยหว่งัง,งเหตุปัจจัยอันนี้สําคัญทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยดูท่านพระมหากรติตะด้วยความที่มีปฏิสัมพิทายาน แจกแจงออกได้ว่าจุดนี้จุดนี้เป็นอย่างงี้ๆๆบอกไว้ถึงความที่ว่าเออท่านพระจิตาหทิสาริบุตรเนี่ยต้องได้ศึกลาสิขานี่ลักษณะจิตของท่านเป็นแบบนี้ดายุ่ยอตอนที่แบบมีจิตระลึกถึงเน,นกรรมมกรรมบวชใหม่แต่พอคลุกคลีกับด้วยหมูอุปถาอุปธรรม,มเขาจนเพื่อนรักมากเนี่ยราคาเสียแทงจิตก็ศึกไปอีก ลรวก็มีเทวดาเนี่ยมาบอกท่านพระโกติตะด้วยในข้อนี้พวกเพื่อนของพระจิตตาอธิสาริบุณิรักท่านมากนะทุกฝังเพราะว่าท่านอุปถาอุปธรรมคอยช่วยเหลือดูแลอะไรต่างๆกจึงนําความข้อเนี้ไปบอกพระพุทธเจ้าท่านด้วยความที่เป็นผู้จําแนกแจกแจงธรรมทุกฝังในความที่เป็นภักขวานจึงได้บอกเสริมเติมตรงนี้ให้ว่าไม่ใช่ว่า จิตหติสารรบุตรเนี่ยจะระลึกถึงคุณของเนกขมะไม่ได้ชายุตอนนี้มันฟุ้งขึ้นมันไม่ระงับลงมันไม่สงบแต่จะมีอีกวาระหนึ่งที่ระงับลงสงบคราวนี้มาบวชออกนี่ออกจากเรือนแล้วบวชเข้ามาในธรรมะในนี้สามารถที่จะระลึกถึงคุณของเนกขมะทำจิตให้มันระงับหมดสิ้น จากกิเลสถอนรากที่จะให้เกิดการฟุ้งขึ้นอีกคืออวิชชาออกไปได้อย่างละท่านมีความสามารถในการแจกแจง,แจงทำที่เหนือขึ้นไปเราฟังอุปมาว่าไม้หกอย่างนี้ต้องฟังโอ้โหฉลาดล้ำเลยนะในการเปรียบเทียบที่จะให้เห็นว่าเออธารรมะทั้งหลายมีความเป็นอนัตตายอย่างไรอย่างไรเราคิดว่าบางทีสมาธิของเราได้แล้วมันจะไม่เสื่อมมันเสื่อมได้ สร้างเหตุปัจจัยอย่างไรอย่างไรมารู้ความเข้าใจในข้อเหตุเกิดความเสื่อมแล้วนี่ดูตัวอย่างจากท่านพระจิตตหัตถิสาริบุตรพระพุทธเจ้า,าเห็นลึกยิ่งไปกว่านั้นในความที่ท่านพระจิตตาหัตถิสาริบุตรเนี่ยจะสามารถที่มันกลับกําเริบกลับกําเริบขึ้นความไม่ดีต่างๆสามารถที่จะละตัดเจ้าเหตุปัจจัยแห่งการที่จะให้เกิดความกําเริบนั้น ได้เหตุปัจจัยเหล่านั้นคืออวิชาท่านฟังอวิชาอวิชานี่มันซ่อนแฝงอยู่ในจิตของเราถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทันมันมันก็จะทําให้มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาเปลี่ยนเบี่ยนจิตของเราได้เวลามันเกิดมาก็เกิดมาจากจิตของเราเนี่แหละเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ท่านเป็นผู้จำแนกแจกตำ จำแนกแจกทำบ่งบอกแจกเอาไว้ก็เลยมีความสบายใจทุกฝังงต่วันสำคัญทางาศาสนาอย่างนี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในก็อพระกวาในความที่ท่านสามารถบัญญัติธรรมะจนกระทั่งมีความยอดที่สุดเลยเนี่ยในความเป็นอนัตตาที่เป็นสิ่งไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีในธรรมะวันนี้ คือเราจะไล่มาจากพื้นฐานเลยเนี่ยนะเอาเรื่องของศีนแต่บรรดาไว้ก่อนศีลก็มีอภิสมาจารการปฏิบัติในข้อทางกายวาจาที่ใช่เกิดความเลื่อมใสเอาบรรดาไว้ล่ยขึ้นมาเป็นศีลเป็นสีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิแบบต่างๆขึ้นต่างๆเหตุปัจจัยเป็นี้อย่าง,าง,าง,างนี้ปัญญาต่อขึ้นมาเป็นความคมปัญญาจุดนั้นปัญญาจุดนี้เนี่ย ยอดของปัญญาที่แบบปลายสุดๆคมสุดๆเลยเนี่ยก็ต้องเป็นอนัตตาตรงนี้มีความเป็นอนัตตานี่เหมือนกับเจดีแห่งหนึ่งนี่แหละทานฟังเราเห็นยอดของเจดีเนี่ยโอ้เรารู้แล้วว่าโอ้เจดี JD ตรงนี้พื้นฐานโครงสร้างมันต้องต่อเชื่อมกันมาต่อเชื่อมกันมาแต่เราได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมะที่เป็นอนัตตานี่ ให้เรารู้เลยทติมฟังว่าโอสมาธิมันต้องมีมาอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างนี้เสื่อมไปได้อย่างนี้ก่อนสมาธิตองต้องมีศีลมาอย่างนี้ท่านแจกแจงไว้ศีลห้ศีลแปศีลสิบศีลปาติโมกศีลแบบนั้นศีลแบบนี้ศีลที่เป็นเปเพื่อสมาธิก็มีก่อนเรื่องของศีลก็ยังมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีเรื่องของศรัทธามีเรื่องของเพื่อนดีมีเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นแค่ยอดที่ตำฟังให้เราเห็นทั้งตัวทั้งฐานทั้งพื้นไปให้หมดเพราะว่าในธรรมะเนลานี้ตำฟังมันเยอะแย,ยะมากมายแจกแจงกันอย่างที่ว่ามันไม่หมดร้อยปีสี่คนถามตอบถามตอบกัอนอยู่เนี่ยไม่จบ ไปได้เรื่อยๆมีบริยายเป็นอันนี้ในสมัยพุทธกาลทุกฝั่งเราภิกษุนี่ก็ระลึกถึงข้อนี้อยู่เสมอระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่นะในความที่ท่านมีคุณมากหนึ่งในนั้นคือความเป็นปักวาเนี่แจกแจงบอกสอนกันไม่จบไม่สิน้นจะเตรียมที่นั่งไว้ท่านเสมอเพื่อว่าท่านจะเสด็จมาเพราะว่าเราภิกษุที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันในต่ยัง อาจจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรือแม่อุบาสกอ,อุบาสิกากต็ตามที่ว่าในยามสุดใต้าราตรีลุกขึ้นแล้วไม่ได้นอนเองแม่งจนตะวันสองก้นแต่ก่อนที่พระที่จะขึ้นมีสติสมัมปชัญญะรู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งเลยหรือแม้ในยามแรกแห่งราตรีก็ไม่ใช่ว่าพอมืดแล้วก็นอนเลยแต่ก็ยังทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิ บุคคลเหล่านี้ต้องฟังเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ก็จะเตรียมที่นั่งไว้ให้พระพุทธเจ้าอยู่เสมอเตรียมเป็นกองฟอนหรือว่าปูผ้าไว้เพื่อว่าถ้าท่านเสด็จมาเห็นบุคคลนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมาแจกแจงใครใกครวัวให้เกิดความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปนี่ก็จะทําอย่างนี้อยู่เสมอเสมอ ไม่ว่าจะไปที่วิหารไหนวัดแห่งใดอาจจะแบบเป็นโรงที่ไปอยู่ชั่วคราวหรือจะเป็นที่อยู่ท้าวออย่างเช่นวัดเวรุวันวัดเจตวันวัดไหนวัดใหม่ขึ้นมานี่จะมีที่นั่งไว้สำหรับพระพุทธเจ้าเสมอเสมอเพราะรู้นี่ก็จะให้ยู่ว่าท่านจะเสด็จมามาแจกแจงธรรมะให้ฟังอย่างเราไปวัดไปวาทุกว,วันนี้เนี่ยทฝัง ราก็จะเห็นว่าเออแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ก็จะเตรียมที่นั่งไว้ให้พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเตรียมเอาไว้ตรงไหนท่านผู้ฟังอาจจะถามไม่เห็นมีเลยก็ตรงพระประธานนั่นแหละเห็นไหมนั่นเป็นที่นั่งพระพุทธเจ้านะบางทีก็ทำยิ่งใหญ่มากเลยบางทีเป็นวัดน้อยๆเป็นสำนักสงฆ์อาจจะทำเป็นโตะไว้แล้วก็ทำเป็นเล็กๆแค่แบบเก้านิ้ว ท่านจะมานั่งได้ไงก็ไม่รู้ก็นั่งไม่ได้แล้วท่านฟังความข้อนี้เขารู้กันมาตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าบริณิพานแล้วว่าโอ้ท่านบริณิพานไปแล้วท่านจะไม่ได้มานั่งตรงนี้อีกตรงที่นั่งนั้นทําเป็นอะไรเราคอยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มาแล้วท่านบริณิพานไปละเลยเอารูปเหมือนนี่แหละมาตั้งแทนเราพระพุทธรูปเนี่ยมาตั้งเอาไว้ สมัยต่อมาเขาก็สร้างแบบใหญ่ๆบ้างหน้าตักนี่เป็นร้อยๆนิ้วใหญ่เบิ่มเทิมใหญ่ที่เกินคนจริงๆจะนั่งได้แต่กอพระพุทธรูปตั้งเอาไว้บหมนที่เาทำเป็นเล็กๆสามนิ้วเจ็ดนิ้วเก้านิ้วเอาพระพุทธรูปมาตั้งเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆกเจา,าคิดว่าเรื่องนี้ทำร้ายใจิตใจกันมากเพราะว่าที่นั่งของท่านทุกฝั่งเข้าใจไหม เอาที่นั่งของท่านแล้วทำไมเอาอย่างอื่นมาใส่แทนแต่ว่าท่านไม่มาแล้วนี่คือความที่ท่านปรินิพานไปแล้วเราจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกสมมุฟังอย่างดีก็พระพุทธรูปดีที่สุดที่เราจะเห็นได้ด้วยตาในตำแหน่งที่ท่านเคยนั่งอยู่นั่นคือภายนอกแต่ถ้าเพราะว่าเราเอาคุณของท่านเนี่ยมาตั้งไว้ในดวงใจของเรา ตั้งไว้ในจิตของเรานี่คือเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่สถิตยอยู่กับเรานะอยู่ในใจของเราให้ในใจของเราเนี่มีพุทธโธคำนี้หมายถึงอรันตะสมมาสมพุทธโธคำนี้หมายถึงเอาคุณในทุกๆข้อมีความเป็นพระกวาเป็นที่สุดเนี่ยให้อยู่ในจิตใจของเราเราลึกถึงคุณข้อนี้ให้ดีทุกฝั่งในความที่ท่านเป็นพระกวาเป็นผู้จำแนกแจกธรรม ที่ดูนั่งอยู่อะร้อยปีไม่ไปไหนนอนไม่นอนกินไม่กินห้องน้ำไม่ไปแจกแจงธรรมะออกได้นั่งจนแข็งเป็นหินเป็นพระพุทธรูปนี่ยังทำได้นูกฟังอดทนสูงฉลาดลำ้ำโดยจิตใจของเราที่มีพุทธโธอยู่ระลึกถึงธรรมะเหล่านี้อยู่เชื่อเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธ การที่เห็นธรรมะเหล่านี้ท่านแจกแจงนั่นคือธรรมโมการที่รามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้นั่นคือสังโฆมีพุทธโทรธธรรมโมสังโฆอยู่ในจิตใจของเรารักษาสร้างเหตุปัจจัยแห่งการที่ใช่มีความดีความงามเกิดขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทําในวันสําคัญอย่างนี้ทานฟังวันเป็นเดือนอาสาระให้ระลึกนึกถึงธรรมะ ข้อมูลต่างๆที่ท่านแจกแจงไว้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราแน่นอนและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับรุณขออากาศทางสถานีวิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโซเป็นผู้ดำเนินรายการ ในชน่วงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบให้ธรรมะเข้าสู่ในใจของเราให้จิตนั้นมีความเป็นประพอน